ักเตะลีลาซัมบ้าถ้าไม่ไปบราซิลก็คงไม่พบมันเป็นดินแดนที่มีป่าไม้ที่สวยงามและลึกลับในเวลาเดียวกันแต่ก็ผลิตนักเตะฝีเท้าดีมาประดับวงการลูกหนังได้อย่างมากมายตลอดศตวรรษที่ผ่านมาและนักเตะซัมบ้าก็มักจะมีความฝันที่ยิ่งใหญ่เสมอในทุกๆที่ที่พวกเขาอยู่วอลซี่จูเนียร์เทเซรากองหน้าตัวเก่งชาวบราซิลของ TDM FC พิจิตรก็เป็นหนึ่งในนั้นหลังจากที่ปีนี้เขามีโอกาสได้โชว์เพลงแข้งอันสวยงามให้ชาวสยามได้ประจักษ์ตั้งแต่ต้นฤดูกาลบัดนี้เขาก็พร้อมที่จะล่าตะข่ายพาตัวเองขึ้นเป็นดาวซันโวสูงสุดของไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ให้ได้ดาวเตะบราซิลเลียนวัย23ปีรายนี้เริ่มต้นค้าแข่งกับทีมคลูเบอันดรอสบราซิลก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับโซซิเอดาเดเอสปอร์ติวาโดกามาทีมในศึกซีรีส์ 4ของลีกบราซิลในขณะนี้โดยเขาทำได้ถึง18ประตูจากการลงเล่น22นัดให้ทีมกามาหลังจากนั้นจึงย้ายมาเล่นให้กับทีม TOT Cat FC ทีมยักษ์ใหญ่ของไทยแลนด์ในช่วงเล็ก2ของฤดูกาลที่แล้วซึ่งเขามีโอกาสได้ลงสนาม12เกมทำได้3ประตูมาฤดูกาลนี้ศูนย์หน้าซึ่งมีบ้านเกิดอยู่ที่กรุงริโอเดจาเนโรแต่รายมนใส่กองหลังในไทยลีกมากขึ้นหลังจากที่ได้ย้ายมาอยู่ร่วมค่ายครูเบียอันตรายศรีสะเกษเมืองไทย FC เมื่อต้นปีที่ผ่านมาก่อนที่จะระเบิดฟอร์มยิงไปถึง6ประตูให้กับยอดทีมแดนอีสานแม้ว่าผลงานโดยรวมของทีมจะไม่ดีนักก็ตามเมื่อตลาดซื้อขายนักเตะช่วงพักครึ่งฤดูกาลเปิดฉากขึ้นทีเทียม FC พิจิตรก็โชคดีที่ได้ดาวเตะบราซิลรายนี้มาจากศรีสะเกษเมืองไทย FC และนัดแรกที่เขาได้มีโอกาสสัมผัสสนามเขาก็ทำประตูได้ทันทีซึ่งประตูที่เขาทำได้ในวันนั้นเกิดขึ้นกับ TOT Cat FC ทีมเก่าของเขานั่นเองขณะนี้ศูนย์หน้าเจ้าของความสูง190ซมยิงไปแล้ว7ประตูในฤดูกาลนี้ซึ่งทุกประตูล้วนมาจากฝีเท้าของเขาแทบทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีรูปร่างสูงใหญ่แต่ความพลิ้วไหวเหนือสายน้ำของเขาก็หาตัวจับได้ยากโดยประตูที่เขาประทับใจมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นลูกที่เขาลากหลบผู้เล่นบางกอกกลาส FC เข้าไปยิงประตูแม้ว่าวันนั้นทีมศรีสะเกษต้นสังกัดของเขาในขณะนั้นจะพ่ายไปก็ตามวอลซี่จูเนียร์กล่าวว่าเขาต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเขามีพิสงร้ายกาจเพียงใดความฝันของเขาคือการเป็นดาวซันโบสูงสุดให้ได้ในฤดูกาลนี้ซึ่งเวลานี้แม้ว่าเขาจะยิงได้น้อยกว่าลูโดวิกทาคามกองหน้าชาวแคเมรูนของพัทยายูไนเต็ดเพียงแค่4ประตูแต่เขาก็มั่นใจว่าตัวเองมีโอกาสที่จะถล่มประตูแซงหน้าดาวเตะร่างเล็กจากทีมโรมามหาภัยภายใต้สีเสื้อของ TTM FC พิจิตรได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามแม้ว่าวอลซี่จูเนียร์จะมีเป้าหมายที่จะคว้าตำแหน่งดาวซันโบสูงสุดแต่จุดมุ่งหมายสำคัญของเขาก็คือพา TTM FC พิจิตรกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีครั้งซึ่งเขาก็มั่นใจว่าด้วยศักยภาพของนักเตะภายในทีมไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าทีมใดในไทยลีกอย่างแน่นอนแต่อาจจะต้องปรับจูนความสมดุลภายในทีมเล็กน้อยซึ่งการที่โชเซ่เวสบอลจิสกลับมาคุมทัพ TTM อีกครั้งทำให้เขายิ่งมั่นใจว่า TTM จะกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งก็ต้องดูครับว่าวอลซี่จูเนียร์จะทำได้อย่างที่เขาประกาศไว้หรือเปล่าแต่ที่สำคัญก็คือทีมอื่นๆอย่าได้ไว้ใจนักเตะรายนี้เพราะสัญชาตญาณการเป็นศูนย์หน้าของเลือดแซมบ้ามันเข้มข้นเข้าสายเลือดทุกคนครับ